iPhone SE รุ่นที่2ในปี2020อยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดีกว่าพร้อมแล้วไปชมกันสวัสดีครับทุกคนผมต้อมไอโมนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับกับ iPhone SE ในปี2020อยู่ในมือผมมีอยู่2สีนะครับได้แก่สีดำแล้วก็สีขาวนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปแกะกล่องกันก่อนนะครับว่าภายในมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างแล้วก็มาพาดูสเปคคร่าวๆของ iPhone SE รุ่นที่2นี้นะครับเดี๋ยวส่วนในเรื่องของรีวิวฉบับเต็มนั้นอดใจรออีกนิดนึงนะครับขอให้ได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่และเดี๋ยวจะเอามาฝากให้ชมกันอย่างแน่นอนกล่องด้านขวามือของผมจะเป็นตัวเครื่องสีดำนะครับส่วนกล่องด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นตัวเครื่องสีขาวตัวกล่องจะมาพร้อมสีขาวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างก็คือในเรื่องของรูปตัวเครื่องแล้วก็วอลเปเปอร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับและนอกจากนี้นะครับยังสามารถดูได้ที่จากตัวกล่องตรงนี้ด้วยนะครับ Apple โลโก้ของเครื่องสีดำนะครับก็จะเป็นสีดำส่วน Apple โลโก้ของเครื่องสีขาวก็จะเป็นสีขาวสำหรับอุปกรณ์ที่มีในกล่องนะครับก็จะเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานเบื้องต้นมีภาษาไทยให้พร้อมนอกจากนี้ก็ยังมีสติ๊กเกอร์ Apple โลโก้มาให้ด้วยนะครับอันดับต่อมาเป็นตัวเครื่องของ iPhone SE รุ่นที่2นะครับต่อมาครับก็จะเป็นชุดหูฟังที่เป็นแบบ Lightning นะครับชิ้นต่อมาเป็นอะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จนะครับยังคงใช้อะแดปเตอร์ขนาด5วัตต์ส่วนสายชาร์จนั้นจะเป็น USB A ไป Lightning นะครับทางนี้ iPhone SE รุ่นที่2นะครับรองรับระบบ Fast Charge หรือว่าการชาร์จเร็วด้วยนะครับแต่หากเราอยากจะใช้คุณสมบัติเหล่านั้นเราจะต้องทำการอัปเกรดอะแดปเตอร์รุ่นใหม่แล้วก็อัปเกรดสายชาร์จที่เป็น USB C ไป Lightning ด้วยนะครับอ่ะต่อมามาดูที่บริเวณตัวเครื่องกันก่อนแล้วกันนะครับ iPhone SE รุ่นที่2มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สีดำสีขาวอีก1สีเป็นสีแดง Product Red นะครับสีแดง Product Red ตัวนี้เป็น iPhone 11นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับในลักษณะนี้นะครับในเรื่องของสีนะครับถ้าเปรียบเทียบทั้ง3สีก็จะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องของ iPhone SE จะใช้หน้าจอขนาด 4.7 นิ้วนะครับที่มีความเท่ากับ iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7แล้วก็ iPhone 8นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากภายนอกนะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับ iPhone 8นะครับถ้าเรามองจากด้านหลัง iPhone SE กับ iPhone 8จะมีความแตกต่างกันในส่วนของโลโก้นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง iPhone 8 Plus นะครับผมลองเปรียบเทียบให้ดูก็คือตำแหน่งของโลโก้ของ iPhone 8 Plus นั้นจะอยู่โซนบนๆนะฮะแต่ว่าของ iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะอยู่ตรงกลางอันนี้เอาไว้บ่งบอกหรือว่าเอาไว้แยกแยะความแตกต่างจากภายนอกของ iPhone 8กับ iPhone SE นะครับ iPhone SE จะมาพร้อมกล้องหลัง1ตัวครับข้างๆจะเป็นแฟลชนะฮะด้านขวาก็จะเป็นปุ่ม power นะครับในการเปิดปิดด้านซ้ายก็จะประกอบไปด้วยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม mute switch ส่วนพอร์ตสำหรับการชาร์จนั้นจะยังคงใช้เป็นพอร์ต Lightning อยู่นะครับส่วนระบบสแกนนิ้วมือนั้นครับก็ยังใช้เป็นระบบ Touch ID อยู่นะครับวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยขอบจะเป็นอลูมิเนียมส่วนด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านั้นจะเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับรองรับการชาร์จไร้สายด้วยแล้วก็นอกจากนี้ครับมาพร้อมระบบกันน้ำ IP67 นะครับที่สามารถทนน้ำได้เวลาที่แบบว่าเราทำเครื่องตกลงน้ำหรือว่ามีน้ำหกใส่จากแก้วอะไรทำนองเนี้ยรุ่นนี้นะครับก็ยังสามารถกันน้ำได้ถ้าใครแบบอัปเกรดจาก iPhone 6s iPhone 6หรือ iPhone 5ที่เก่ากว่านะครับต้องบอกว่าคุณสมบัตินี้ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหล่านั้นเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่าเราเห็นไปแล้วว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะลงรีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมนะครับพูดกันในโดยรวมเลยนะครับทั้งเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานแต่ละส่วนเป็นยังไงเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆนั้นเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกให้ด้วยว่าโพซิชันของเครื่องนี้เขาจัดอยู่ตำแหน่งไหนนะครับใครที่ควรซื้อ iPhone SE เดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มจะตามมาให้ชมเร็วๆนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้ชมกันสำหรับ iPhone SE รุ่นที่2แกะกล่องให้ดูครับสีดำกับสีขาวในรอบนี้แล้วไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ Let's go.